หนังละครนิดนึงนะค่ะอันราชินีหมอลำทีเซอร์ออกมาแล้วค่ะทีเซอร์ออกมาแล้วค่ะตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นมากก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าจะออกเป็นยังไงนะคะเพราะเราก็แบบตั้งหน้าตั้งตารอเหมือนกันก็เพิ่งได้เห็นทีเซอร์พร้อมๆกันนะคะตื่นเต้นตื่นเต้นมากแฟนๆรอดูค่ะก็อยากดูอยากจะรู้ว่าแบบเอ้ยจะออกมาเป็นยังไงเหมือนเวอร์ชันที่แล้วไหมหรือจะแตกต่างกันไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยทุ่มเทมากโอ้ทุ่มเทอยู่เหมือนกันค่ะไม่ใช่แค่หนูนะคะหลายๆคนในนั้นก็ทุ่มเทพี่กวางพี่ฝนทุกคนหมดเลยพี่เสื้อที่ออกมาเหมือนพี่ปางก็เด่นเหมือนกันกลัวแค่กลัวพี่ปางจะมาของเราไหมโอ้เป็นคนละแบบกันค่ะคือเราต้องช่วยกันเพราะว่าเขาเป็นแม่แล้วเราเป็นลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณปางมีท้าทายแค่ไหนคะท้าทายมากเหมือนกันนะเพราะว่าก็คือเหมือนเป็นการร้องเพลงหมอลำครั้งแรกในชีวิตเลยก็ไม่เคยร้องเพลงหมอลำมาก่อนด้วยยากมากประสบการณ์ใหม่ในการร้องเพลงเลยนะครับใช่ค่ะเราก็เกรงเหมือนกันเนาะแต่จริงๆแล้วเราก็คือเหมือนแบบเราไม่ใช่คนท้องถิ่นเพราะฉะนั้นเราก็ทำให้ได้เต็มที่ที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ค่ะติดอะไรไหมคะแบบร้องเพลงหมอลำด้วยยากตรงไหนยากค่ะมันยากตรงเอื้อนใช่มันยากตรงเอื้อนแล้วก็ยากตรงภาษาค่ะสำเนียงคือเวลาจะพูดอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบมันจะไม่เหมือนคำกลางอ่ะมันจะมีคำที่มันแบบยากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องพูดที่เหมือนค่ะอย่างช่วงนี้จะมีแบบละครที่แบบมีภาษาอีสานเยอะกลัวจะโดนเปรียบเทียบไหมคะก็ไม่ค่ะเพราะว่าในเรื่องหนูแทบจะไม่ค่อยได้พูดภาษาอีสานเลยค่ะเพราะว่าคืออยู่กับพ่อซึ่งพ่อเป็นคนเหนือแต่แม่เป็นคนอีสานเราจะพูดกับแม่แต่แม่หายตัวไปแล้วก็เลยจะพูดกลางกับพ่อค่ะในเรื่องแล้วทำใจเราไว้ไหมคะว่าแบบคนต้องมีการเรื่องแบบการร้องเพลงแบบคนเราโอ้ยอยู่แล้วค่ะแต่ว่าคือเราก็ตั้งใจทำเต็มที่ที่สุดเท่าที่เราจะทำได้อยู่แล้วด้วยค่ะเพราะว่าเราก็พยายามมันเนาะเวลามันแบบกระชั้นชิดเราก็พยายามทำออกมาให้ได้ดีที่สุดที่จะทำได้ค่ะอุ้ยแต่เพลงประกอบละครราชินีหมอลำค่ะเพลงราชินีหมอลำโอ้เสริมยับเลยนะดูฟังดูเองรู้สึกชอบเลยแล้วทำไมกับพี่กวางยังไงบ้างคะเหมือนเป็นละครหลายๆรอบปีที่เขาพี่กวางดีมากเลยค่ะพี่กวางอันนี้ร่วมงานกัน2ครั้งแล้วก็คือจากราชินีหมอลำและอีกอันนึงก็เป็นละครเทิดพระเกียรติของทางช่องวันที่เล่นเป็นแม่ลูกกันเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พี่กวางเป็นคนที่เก่งแล้วก็มีความรู้สึกตัวละครข้างในเยอะมากอะไรเงี้ยค่ะเก่งมากค่ะคือการที่เขาจะมาขอพอละครอะไรแล้วก็จะมาเปรียบเทียบกันเวลาจะโฟกัสที่พี่กวางมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยโอ้อยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องราชินีหมอลำไงคะซึ่งชื่อเรื่องก็คือเป็นเรื่องเขาเป็นเรื่องราชินีหมอลำก็คือแม่เราเป็นราชินีหมอลำแต่เราไม่รู้มาตามหาแม่ในกรุงเทพค่ะมันเป็นเรื่องของราชินีหมอลำอยู่แล้วค่ะซึ่งเราเนี่ยเป็นลูกที่มาตามหาแม่ในกรุงเทพมากกว่านี่คือเป็นอย่างนี้ค่ะตอนนี้หัวใจเป็นยังไงคะเรื่อยๆค่ะปกติทั่วไปค่ะมีหนุ่มอะไรอย่างเงี้ยคะก็มีเป็นเพื่อนๆทั่วไปปกติค่ะยังไม่ได้แบบพิเศษอะไรแต่ตอบสวยไงตอบแบบนักแสดงว่ามันอยู่ที่ตอบอย่างนี้ตลอดตลอดค่ะบางทีเราก็ต้องมีแบบความลับเอาไว้ให้มันดูแบบน่าค้นหาบ้างไงเขาบอกว่า secret makes woman woman นะคะหลายคนถามพี่มีอะไรนี่ยังคุยกันอยู่ไหมคะกับพี่มีคุยกันค่ะเป็นเพื่อนกันปกติทั่วไปเพราะว่าเราสนิทกันมากตั้งแต่เล่นละครเรื่องยินเด่นซึ่งเราสนิทกับทุกคนในยินเด่นมากแล้วแบบเพื่อนเราก็มีน้อยมากแล้วจุนเนี่ยนี่ถือเป็นหนึ่งในเพื่อนสนิทเลยค่ะเพื่อนสนิทเนาะใช่ค่ะแฟนก็ยังลุ้นให้แบบเป็นแบบผลการอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยจริงเหรอก็คือก็เป็นเพื่อนกันปกติทั่วไปค่ะที่ผ่านมาเราไม่ค่อยแบบเปิดตัวเรื่องแบบหัวใจเป็นลมเลยไม่เคยโอเคกับคือจริงๆหนูคิดว่าบางทีเราเป็นนักแสดงเราจะมีแบบทุกคนจะรู้เรื่องส่วนตัวของเราเยอะอะไรเงี้ยค่ะแต่หนูส่วนใหญ่อย่างที่ต่อไปหลายครั้งเนี่ยหนูจะโฟกัสที่เรื่องงานปกติหนูจะไม่เคยโดนไมค์ลุมมาเลยค่ะเดี๋ยวนะเพราะว่าส่วนใหญ่หนูจะให้ทุกคนรู้แค่แบบเรื่องงานเพราะอยากให้โฟกัสเรื่องนี้มากกว่าเพราะถ้าเกิดสมมติว่ามีเรื่องอื่นเข้ามาเนี่ยพี่ๆก็อาจจะแบบเฮ้ยสนใจเรื่องส่วนตัวของเรามากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราก็อยากที่จะเว้นพื้นที่เล็กๆให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเราก็ยังเป็นคนปกติธรรมดาอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ห้ามใช่มั้ยคะเรื่องหนูเพราะว่าห้ามพูดห้ามเปิดเผยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ห้ามค่ะแต่ห่วงมากคุณพ่อคุณแม่ห่วงมากแฟนแล้วไม่ถึงใครเหรอคะตัวเนี่ยจะมีเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยเราก็บอกว่าเราก็มีคนคุยเหมือนกันค่ะจะไม่มีก็ไม่ได้เพราะว่าอายุก็ปันนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องมีคนคุยเป็นธรรมดาแต่ก็อย่างที่บอกว่าเราไม่ได้ปิดเราไม่ได้อะไรแต่อยากจะขอว่าให้มันเป็นแบบสิ่งที่เราก็อยากจะเก็บไว้เป็นเรื่องของเราซะมากกว่าเนาะค่ะเราไม่ได้ปิดนะไม่ได้จะโกหกเราไม่ได้จะปิดแต่ว่าก็อยากเก็บเอาไว้ให้เป็นเรื่องของเรามากกว่าเพราะว่าแต่งมาละเอียดอยากเก็บในความละเอียด
ไม่ต้องหรอกค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันก็เป็นการที่เราจะมีอะไรมีคนที่เรารู้สึกสักคนนึงอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของคนสองคนค่ะเราไม่ที่บอกว่าคุณแม่ห่วงมากค่ะเขาก็คอยแบบคือคุณพ่อคุณแม่ต้องบอกทุกคนว่าคุณพ่อคุณแม่ห่วงอยู่แล้วเขาคอยสแกนคอยอะไรอย่างนี้ตลอดค่ะไม่ได้เกี่ยวกับกลัวทำให้เราเสียลูกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเปิดตัวเรื่องหนุ่มมาอะไรอย่างนี้คือเสียลูกหรือเปล่ามันไม่ได้เกี่ยวหรอกค่ะเพราะว่าทุกคนเนี่ยมันต้องมีเรื่องนี้ในชีวิตอยู่แล้วเพียงแต่ว่าที่เราไม่ได้อยากจะพูดเรื่องนี้เยอะก็อย่างที่บอกไปว่าหนูพยายามไม่ค่อยแบบคุยเรื่องนี้ตลอดเพราะว่าหนูไม่ได้ปิดว่าเฮ้ยพี่ห้ามรู้เรื่องส่วนตัวหนูนะว่าหนูจะคุยกับใครคบกับใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เพียงแต่ว่าหนูก็อยากที่จะให้แบบอย่างน้อยก็ขอให้เวลาเราอยู่ข้างนอกเราก็ยังเป็นคนธรรมดาไปเดินเที่ยวห้างอะไรอย่างงี้เป็นคนปกติทั่วไปแล้วเวลาที่เรา ทำงานก็ค่อยเป็นนักแสดงอะไรอย่างงี้ซะมากกว่าค่ะเนาะ